งช่วงเงินทองต้องรู้แล้วค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูธุรกิจรับออกแบบสร้างภาพลักษณ์และแบรนดิ้งค่ะซึ่งก็เป็นธุรกิจใหม่ๆมีในประเทศไทยเพียงไม่กี่รายเท่านั้นแต่ว่าด้วยธุรกิจนี้ต้องใช้ความครีเอทสูงทำให้สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยค่ะไปติดตามกันค่ะบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆที่เห็นอยู่นี้เป็นผลงานการออกแบบของคุณสุทธิพงศ์สุริยะที่นำความคิดสร้างสรรค์มาเป็นจุดเริ่มต้นธุรกิจรับออกแบบสร้างภาพลักษณ์และแบรนดิ้งภายใต้ชื่อคาบสตูดิโอเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองเท่าที่สังเกตนะครับจะเห็นว่าตำบลเนี้ยทำสินค้าแบบนี้แล้วก็ตำบลอื่นๆนะฮะก็ทำเหมือนกันหมดมันก็เลยทำให้มีการนะคือเลียนแบบกันและสุดท้ายก็ทำให้ทั้งระบบนะฮะมันพังแล้วก็ทำให้ราคาสินค้าของเราเนี่ยเกษตรหรือมากพวกสินค้าแปรรูปเนี่ยมันไม่ได้ราคาอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาหลักของชาติเลยนะฮะซึ่งผมก็มองเห็นนะครับว่าถ้าเราเอาเรื่องของแบรนดิ้งหรือการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยมาใช้กับธุรกิจสินค้าเกษตรพวกโอท็อปเนี่ยมันจะทำให้เกิดคือความแตกต่างการสร้างตราสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นก็เปรียบเสมือนการสร้างบุคลิกให้กับสินค้าที่จะทำให้สะดุดตาและสร้างการจดจำแก่ผู้ที่พบเห็นโดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณาสินค้าแต่การจะสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งคุณสุทธิพงศ์บอกว่าสิ่งสำคัญคือการจะต้องรู้จักและเข้าใจคุณค่าของสินค้าก่อนเพื่อที่จะได้เข้าถึงใจผู้บริโภคผมคิดว่าหลักๆเลยก็คือเราต้องรู้ว่าหัวใจนะฮะของสินค้านั้นๆน่ะมันคืออะไรถ้าเรารู้ว่าหัวใจเขาคืออะไรแล้วนะครับก็นำเสนอนะครับให้เขาเนี่ยออกมาได้อย่างโดดเด่นมีอัตลักษณ์ของแบรนด์อย่าไปพยายามเอาสิ่งนู้นสิ่งนี้มาใส่แล้วก็ผสมจนรู้สึกว่ามันเยอะไปปัจจุบันธุรกิจรับออกแบบสร้างภาพลักษณ์และแบรนดิ้งมีเพียงไม่กี่รายเท่านั้นและกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องสะท้อนได้จากผู้ประกอบการรายนี้ที่มีผู้ประกอบการมาจ้างให้ออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์อย่างหลากหลายสร้างรายได้ได้เป็นกอบเป็นกำชิ้นงานละนับแสนบาทแล้วแต่ความยากง่ายค่ะค่ะคุณผู้ชมคะธุรกิจรับออกแบบสร้างภาพลักษณ์และแบรนดิ้งนะคะก็ถือเป็นธุรกิจใหม่ค่ะที่มีความน่าสนใจมากนะคะโดยมีการนำความคิดสร้างสรรค์มาตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ได้ดีทีเดียวค่ะกิติพันธ์นุชชาวนาถ่ายภาพสุนิสาซิมสมบูรณ์รายงาน